เราติดตามข่าวกันเมื่อเช้าที่ผ่านมาเป็นที่เปิดเผยว่าอดีตส.ส.และอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยเป็นนักการเมืองอาวุโสของราชบุรีคุณทวีไกรคุปได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับหลังจากที่เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาได้ล้มศีรษะฟาดพื้นที่บ้านญาติได้พาเข้ารักษาและเสียชีวิตลงล่าสุดก็คือได้รับรายงานยืนยันแล้วนะครับได้รับรายงานแล้วว่าเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้นะคะขณะที่คุณทวีไกรคุปเกิดวันที่29พฤษภาคมปี2482อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นอดีตส.ส.ราชบุรี7สมัยด้วยกันเป็นอดีตรัฐมนตรีซึ่งเคยมีบทบาทในช่วงโดยเฉพาะรัฐบาลพลเอกเปรมจินดาสุรานนท์ในอดีตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักข่าวได้สอบถามไปที่คุณปราดีนาไกรคุปลูกสาวของคุณทวีไกรคุปนะครับท่านผู้ชมครับโดยทีมข่าวการเมืองช่อง3โทรศัพท์ไปแสดงความเสียใจกับคุณปราดีนาค่ะเจ้าตัวก็ยังอยู่ในอาการเสียใจนะคะแต่เปิดเผยทั้งน้ำตาสั้นๆบอกว่าคุณพ่อทวีไกรคุปเสียชีวิตแล้วและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโกรธเป็นพลเรือนชั้นสูงสุดบุคคลที่ทำคุณงามความดีตอนแรกท่านล้มใช่ไหมคะครับเป็นลมอะค่ะครับแล้วก็ทางลูกน้องท่านนะคะก็นำส่งโรงพยาบาลสวนผึ้งครับค่ะแล้วก็โรงพยาบาลสวนผึ้งเขาก็ท่านหยุดหายใจอะค่ะก็เลยทำการใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วนำส่งโรงพยาบาลราชบุรีแล้วก็วานราชบุรีก็นำส่งศิริราชปิยมหากรุณนะคะครับแล้วก็คุณหมอประจักษ์ก็ผ่าตัดเปิดกะโหลกค่ะครับเพื่อรักษาคุณพ่อโดยบอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยก็เสียชีวิตแต่ถ้าผ่าตัดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะรอดก็ได้ครับก็เลยดิฉันก็เลยเซ็นให้ผ่าตัดครับหลังจากผ่าตัดก็พอครบ24ชั่วโมงเนี่ยคุณหมอก็แจ้งว่าคนไข้สมองตายซึ่งทางแพทยสภาเนี่ยถ้าสมองตายก็คือผู้เสียชีวิตอะค่ะครับครับก็คือทางครอบครัวก็ในคืนวันไหนในคืนวันไหนโดยที่คุณปรินาไกรคุปเล่านะครับว่าคุณทวีคุณพ่อเนี่ยล้มเนื่องจากเป็นลมอะค่ะแล้วก็อย่างที่ฟังเมื่อสักครู่ก็คือพอล้มเสร็จลูกน้องก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลสวนผึ้งจริงๆช่วงนั้นคุณพ่อได้หยุดหายใจแล้วจากนั้นใช้เครื่องช่วยหายใจนำส่งที่โรงพยาบาลราชบุรีและส่งต่อโรงพยาบาลสิริราชคุณหมอได้ผ่าตัดเปิดกะโหลกเพื่อรักษาคุณพ่อแต่พอผ่าตัดเสร็จคุณหมอแจ้งว่าคุณพ่อสมองตายทางการแพทย์ถ้าสมองตายถือว่าเสียชีวิตคุณหมอแจ้งช่วงก่อนสงกรานต์นะคะช่วงที่ว่าสมองตายนะคะท่านผู้ชมครับเมื่อช่วง 8:57 นาทีที่ผ่านมาคุณปรินาก็โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ที่นำเสนอข่าวของคุณทวีเกี่ยวกับการทำงานทางการเมืองโดยคุณปรินาก็ระบุว่าส.ส.ในตำนานคุณพ่อเป็นนักการเมืองที่โด่งดังในอดีตโดยมีผลงานมากมายในพื้นที่และในหน้าสื่อต่างๆคุณพ่อรักการพัฒนาและเกลียดการคอร์รัปชันเคยต่อสู้กับการคอร์รัปชันมามากมายจนได้รักษาผลประโยชน์ให้ประเทศมหาศาลในอดีตและถึงแม้ปรินาจะไม่ชอบทิมพิธาแต่คุณพ่อกลับตรงข้ามซึ่งปรินาเคารพความคิดเห็นคุณพ่อเสมอเพราะคุณพ่อรักประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่านผู้ชมถ้าเราจำภาพได้ก็จะจำได้ว่าคุณทวีไกรคุปไปปรากฏตัวกับสาธารณรัฐสุดในเมื่อครั้งที่คุณพิธากับพรรคก้าวไกลไปต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมคุณทวีก็จะไปปรากฏตัวตามที่ต่างๆนะคะจุดที่มีการชุมนุมกันหรือในพื้นที่ศาลก็ตามนะคะเพื่อแสดงจุดยืนการสนับสนุนคุณพิธาทั้งนี้ทั้งนั้นคุณปรินาก่อนหน้านี้ได้โพสต์ตั้งแต่เมื่อวันที่13เมษายนซึ่งก็แปลว่าหลังจากที่คุณพ่อล้มแล้วแพทย์ระบุว่าสมองตายค่ะ13เมษายนวันสงกรานต์ข้อความตอนหนึ่งคุณปรินาก็พูดถึงคุณพ่อก็คือคุณทวีว่าคุณพ่อเป็นคนดีเป็นนักพัฒนาไฟฟ้าลาดยางต่อต้านคอร์รัปชันและรักประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคุณพ่อเป็นคนเก่งสอนให้ปรินาอดทนขยันไม่มีจน
คุณพ่อให้การศึกษาที่ดีให้อยู่สังคมที่ดีให้เงินทองให้ทรัพย์สินมากมายชีวิตไปได้ดีแต่ไปสะดุดที่ดินผืนเดียวที่พ่อให้มาเช่นเดียวกันนั่นก็หมายถึงที่ดินฟาร์มไก่ที่ราชบุรีค่ะจนกระทั่งคุณปรินาถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตโดยที่คุณปรินาเขียนว่าพ่อบอกลูกไม่ผิดลูกถูกกลั่นแกล้งและพอลำบากก็ไม่มีใครคิดช่วยคือสัจธรรมพ่อบอกผลประโยชน์หมดก็จบกันไปนี่เป็นบางช่วงบางตอนนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดอย่างที่ทราบก็คือคุณทวีเสียชีวิตลงเมื่อเวลา 4:40 นาทีเมื่อคืนนี้และมีรายงานว่าจะมีการนำร่างคุณทวีกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านทรงไทยริมน้ำที่หมู่3ตำบลบางตะโหนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและโกรธแปดเหลี่ยมตั้งหน้าหีบศพพร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพขณะที่คนสมบัติบุญงามมนงหรือบก.หลายจุดนักกิจกรรมทางการเมืองก็ทวิตข้อความแสดงความเสียใจโดยระบุว่าแม้พาดบักคุณทเวไกรคุปจะถูกสังคมวิจารณ์ไปในทางลบอยู่มากแต่อยากโน้ตไว้ตรงนี้เมื่อครั้งรัฐประหาร19กันยาปี49คุณทวีและคุณชาติวรชัตได้ไปถือป้ายประท้วงอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันรุ่งขึ้นและน่าจะเป็นการประท้วงครั้งแรกหลังการรัฐประหารปี49ครั้งนั้นจนทหารมาหิ้วตัวออกไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวไกรคุปและคุณปรินาไกรคุปด้วยนะครับกับข่าวเศร้าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา